ใจแอนอารักเน่ฉันที่8แนวทางในการเก็บ3ดาวเราจะเก็บได้ไงสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม Solo Leveling Allies ในพาร์ทนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางในการต่อสู้ดันแมงมุมเงื่อนไขในการเก็บ3ถ้วยนะครับจะง่ายกว่าหมาค่อนข้างเยอะเพราะเขาจะให้เราชนะภายใน105วินาทีชนะโดยที่พลังชีวิตไม่ต่ำกว่า 50% และถูกโจมตีต่ำกว่า29ครั้งหลักๆจะมีเพียงเท่านี้บอสเขาก็จะแพ้ธาตุแสงฉะนั้นเราก็สามารถใช้มินมยองกูตัวซับเทพเพื่อเอามาเล่นได้เลยนะครับเพราะจะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจมากขึ้นและเวลาอันติก็ยังเพิ่มอัตราคริติคอลเพิ่มดาเมจคริติคอลเป็นตัวเปิดบัฟที่โคตรดียิ่งถ้าเรามีอาร์ติแฟกต์ของเขาจะเพิ่มปริมาณดาเมจของสมาชิกร่วมทีมได้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งตัวละครนะครับนั่นก็คือแบ็กยุนโฮตัวนี้เราจะเอามาเบรกเกาะแล้วก็เป็นตัวละครทำดาเมจแต่ในกรณีที่ดาเมจไม่สูงมากพอเราก็อาจจะไปใช้ตัวอื่นนะครับแต่ในที่นี้ก็จะใช้เป็นชเวจงอินเพราะไหนๆก็อัพมาเรียบร้อยแล้วอีกอย่างชเวจงอินเนี่ยเวลาเรากดสกิล QDE หรือกดชิปนะครับก็จะทำให้เกาะของศัตรูลดลงผมว่าตรงนี้จะมีบทบาทมากเลยนะแล้วก็เผาไหม้ศัตรูได้ด้วยตำแหน่งแนะนำให้ตั้งเป็นแบบนี้นะครับแต่ในคลิปเนี่ยอาจจะลองไปเล่นก่อนแล้วมันดันผ่านมาถึงให้เราสังเกตที่บอสนะครับบอสก็จะมีพวกพ่นสกิลสังเกตที่ตาเขาไว้ถ้าเป็นสกิลพื้นพิษตกลงมาอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันจะมีพวกสกิลวิ่งกับสกิลปล่อยใยที่สามารถล็อกตัวได้นะครับอันนั้นอาจจะค่อนข้างเล่นลำบากผมแนะนำให้ลีนะถ้าเราเจอล็อกเพราะมีโอกาสที่เราจะหล่นค่อนข้างสูงในจังหวะที่เราทำดาเมจได้ตอนนี้เราก็อาจจะทำไปก่อนหลอดเบรกของเขานะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าบอสเนี่ยจะขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อไปทำการรีเลือดในระหว่างนี้ถ้ามีสกิลหมู่นะครับก็คอยเคลียร์ลูกน้องแต่ตีเลี้ยงๆไปก็ได้ถ้าไม่คิดอะไรมากนะแต่การเล่นอย่างนี้จะค่อนข้างผิดนะครับอาศัยดาเมจโถมอย่างเดียว การที่เราไม่หยุดการฟื้นฟูของเขาอะเรื่องของเขาจะเยอะมากจริงๆแล้วเราจะสามารถทำให้บอสไม่ฟื้นฟูก็ได้นะครับรีบเคลียร์ให้ไวแล้วก็พยายามเก็บหลอดเกาะของเขาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเบรกเพราะมันจะมีโดดขึ้นไปเรื่อยๆอะโดดขึ้นไปฟื้นฟูนะครับเน้นอาศัย QTE เข้าไว้นะครับถ้าบอสมีลดเกาะอยู่ก็อาศัยใส่ท่าไม่ตายด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดว่าบอสเลือดเหลือน้อยแล้วเราก็เบรกเกาะให้เขาหยุดเพื่อที่เราจะสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะมันจะเป็นประมาณนี้บอสตัวนี้อาจจะแนะนำนะครับให้ใช้งานสกิลเองงั้นจะสู้ค่อนข้างยากเมื่อเราสู้ได้แล้วที่เหลือจะค่อนข้างง่ายแหละครับเราก็คอยสลับตัวละครนะครับแบบนี้แล้วก็คอยใช้งานสกิลหลักสำคัญของมินยองกูเนี่ยก็ควรที่ต้องกด E กับอัลติเมทฮิลไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็คอยสลับตัวชเวจงอินเพื่อมาลดเกาะแล้วก็เปิดอัลติเมทแบบนี้นะครับทริงดาเมจสักนิดสักหน่อยก็เอาแล้วแต่คีย์หลักในการเบรกเกาะแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยอาจจะอยู่ที่แบ็กยุนโฮก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราจะทำของไปเยอะมากน้อยขนาดไหนสำหรับตัวละครนี้นะครับและนี่ก็จบเป็นที่เรียบร้อย3ถ้วยในเวลา105วินาทีไปดรอปของทองกันได้เมื่อเราผ่าน3ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เรากลับมาสู้อีกรอบจะง่ายมากเพราะว่าจะได้บัฟเพิ่มดาเมจ 50% อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราสามารถตั้งมินมยองกูใส่ตัวนี้ครับพี่แว่นชเวจงอินใส่สกิลไปให้เต็มที่แล้วก็หลบเปลี่ยนมาเป็นแบ็กยุนโฮเพื่อมารีดเกาะแต่ถ้าจังหวะไหนเกาะมันไม่ทันเขาจะหนีขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแบบนี้นะครับเราก็อาจจะต้องไปเคลียร์ลูกน้องด้านล่างก่อนเก็บพวกสกิลไว้เก็บสกิลไว้หรือจะมาเรียกเงาตอนจังหวะนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมว่าเปิดจึงอันติเมทถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่สู้ยากแต่ไม่ยากเท่าหมาผมคิดว่าหมาน่าจะยากกว่าแล้วก็ถ้าเราดาเมจไม่เพียงพอเนี่ยเราอาจจะต้องเจอเขาโดดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งฉะนั้นพยายามนะครับพยายามลองเช็คเลือดของมอนเตอร์ดูดีว่าเป็นยังไงแต่ชเวจงอินเขาจะมีสกิลได้2รอบนะครับจังหวะนี้รีบเบรกอันนี้ผมกดอันติรีบไปก่อนต่อยไส้แตกไปแหละพลังเกินก็อย่างเงี้ยปกติก็ฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่ามาแนะนำในทางในการต่อสู้ไจแอนต์อารักเน่เพื่อที่เราจะเก็บ3ถ้วยยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปแล้วครับ